เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่าถ้าเกิด A ใหญ่เนี่ยเป็นเซตของ X นะครับโดยที่ลอกริทึมฐานสแควร์รูท2ของลอกริทึมของ X ลบ2ฐาน2เนี่ยทั้งหมดน้อยกว่าเท่ากับ2ครับแล้วสมาชิกของ A ที่เป็นชวนเต็มเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะครับโอเคเนาะอันดับแรกครับก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหลังล็อกเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0ถูกไหมครับหลังล็อกต้องมีค่ามากกว่า0เริ่มต้นจากตัวข้างในก่อนเลยก็ได้นะครับหลังล็อกเนี่ยต้องมีค่ามากกว่า0เนาะตัวแรกครับคือ x ลบ2เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมและเนื่องจาก x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับเพราะว่าเราสนใจแค่จำนวนเต็มใช่ไหมครับว่ามีหมดอยู่กี่ตัวก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า x เนี่ยห้ามเท่ากับเท่าไหร่ครับห้ามเท่ากับ2เพราะถ้าเกิดว่า x เท่ากับ2เนี่ยมันจะเท่ากับ0พอดีนะครับแล้วมันจะไม่มากกว่าแต่มันจะเป็นมากกว่าเท่ากับแทนโอเคป่ะเพราะนั้นจากabsolute ของ x ลบ2เนี่ยมากกว่า0เราเลยได้ว่าตัวแรกคือเงื่อนไขคือ x ต้องไม่เท่ากับ2ตัวต่อไปครับคือ logarithm ของตัวใหญ่ตัวนี้เพราะมันอยู่หลังล็อกใช่ป่ะก็แปลว่า logarithm ของ2ของเจ้า absolute ของ x ลบ2ตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่า0ถูกมั้ยครับกำลัง2ทั้ง2ข้างเลยถูกมั้ยครับ2กำลังลบ2ก็ตัดกันไปก็เหลือกลายเป็น x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่า1ถูกมั้ยครับ x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่า1absolute ของ x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่า1เมื่อไหร่ครับก็คือ x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่า1หรืออะไรครับหรือ x ลบ2เนี่ยมีค่าน้อยกว่าลบ1ถูกไหมก็แสดงว่าอะไรครับ x ต้องมีค่ามากกว่า3หรือ x ย้าย2ไปครับหรือ x มีค่าน้อยกว่า1พี่ก็วาดเลยนะครับพี่วาดเลยวาดเส้นจำนวนปุ๊บมีเลขที่เกี่ยวข้องคือเลข1กับเลข3ถูกไหมครับเป็นแบบนี้เนาะนี่คือค่าของ x ที่เป็นไปได้ครับคือ x ห้ามเท่ากับ1และ x ห้ามเท่ากับ3แต่ x มีค่าน้อยกว่า1แล้วก็ x มีค่ามากกว่า3 x ไม่เท่ากับ2เนี่ยก็อยู่ตรงกลางยังไงก็ไม่นับอยู่แล้วโอเคมั้ยก็ไม่ต้องเขียนนะดูเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปดูโจทย์กันดีกว่าโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าลอกริทึมพี่ลอกโจทย์อีกทีก็ได้ลอกริทึมฐานสแควร์รูท2ของลอกริทึมฐาน2ของเท่า absolute ของ x ลบ2เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ2ถูกไหมครับเราก็เอารูท2เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรครับมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ป่าวรูท2เนี่ยมีค่าฐานมากกว่า1ใช่ป่ะก็สามารถยก2 2ข้างได้ก็กลายเป็นลอกริทึมตัวที่อยู่ข้างในตัวเนี้ยนะครับมีค่าน้อยกว่าเท่ากับสแควร์รูท2กําลัง2ถูกมั้ยครับรูท2กําลัง2ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองเอา2กําลังอีกทีนึงครับก็ได้ว่า absolute ของ x ลบ2เนี่ยมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ4แบบนี้เนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเจ้า x ลบ2นี่ก็ต้องถูกบ่าวค่าอยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่าง4กับลบ4นั่นเองแบบนี้นะเอา2บวกตลอดครับเอา2บวกตลอดก็ได้ว่า x ต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ6แล้วก็มากกว่าเท่ากับติดลบ2แบบนี้นะพอได้ออกมาว่า x ต้องอยู่ระหว่างอะไรครับ x อยู่มีค่าตั้งแต่ลบ2ถึง6ถูกมั้ยครับพี่ก็มาวาดบนเส้นจำนวนเส้นเดิมนะครับ x ที่เป็นไปได้ตัวจริงๆเนี่ยคือ x ต้องมีค่าอยู่ระหว่างลบ2กับ6แบบนี้นะลบ2เป็นไปได้ใช่ไหมครับยาวไปจนถึง6เลยต้องจับมาอินเตอร์เซปต์กับเงื่อนไขของเราครับโจถามหาว่า a ตัวนี้มีจำนวนสมาชิกที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดอยู่กี่ตัวนะครับเราก็นับเลยนะครับนับเลยลบ2ถูกไหมครับลบ2ใช้ได้ลบ1ก็ใช้ได้0ได้ตัวนึงอะแต่1ใช้ไม่ได้ละ2ใช้ไม่ได้3ใช้ไม่ได้จะใช้ได้อีกทีคือ4 5แล้วก็6ถูกไหมครับสรุปคือมีจำนวนเต็มทั้งหมดอยู่กี่ตัวครับ6ตัวนั่นเองก็ตอบเลยข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2แบบนี้เนาะโอเคนะครับถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยเราไม่สนใจเงื่อนไขนะครับว่าหลังล็อกมีค่ามากกว่า0ข้อนี้อาจจะผิดได้นะครับข้อนี้จะผิดได้เพราะน้องสุดท้ายแก้สมการออกมาได้ว่า x เนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบ2จนถึง6และน้องนั่งรับเลยลบ2ลบ1 0 1 2 3 4 5 6
ปุ๊บได้คำตอบมากลายเป็นข้อ5ทันทีเนี่ยผิดใช่ไหมเวลาทำโจทย์เรื่องล็อกเนี่ยอย่าลืมว่าหลังล็อกต้องมีค่ามากกว่า0นะครับหลังล็อกต้องมีค่ามากกว่า0นะอย่าลืมนะทบทวนแนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยพี่สนใจหลังล็อกมากกว่า0ก่อนใช่ป่ะเสร็จปุ๊บพี่ก็ดูว่าล็อกตัวข้างในเนี่ยมากกว่า0 x ก็ต้องไม่เท่ากับ2ถูกมั้ยครับตัวต่อไปครับก็คือหลังล็อกก็คือล็อกใหญ่ๆตัวเนี้ยล็อกตัวนี้ก็ต้องมีค่ามากกว่า0แก้สมการออกมาได้ว่าอะไรครับได้ว่า x ต้องมีค่ามากกว่า3หรือ x ต้องมีค่าน้อยกว่า1ใช่ไหมว่าเส้นจำนวนปุ๊บเส้นสีดำคือเงื่อนไขทีนี้ต่อไปครับเราแก้สมการของเราก่อนแก้สมการของเราปุ๊บลอกริทึมฐานสแควร์รูท2ของตัวนี้เราก็ย้ายรูท2มาโปะอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บได้กลายเป็น2ย้าย2มาโปะต่อได้ว่ามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ4 x ลบ2เนี่ยต้องอยู่ระหว่างอะไรครับต้องมีค่าตั้งแต่ลบ2ลบ4จนถึง4ถูกมั้ยครับเอา2บวกตลอดก็ได้ว่า x ต้องอยู่มีค่าตั้งแต่ลบ2จนถึง6นะครับ x ต้องมีค่าตั้งแต่ลบ2จนถึง6วาดเส้นจำนวนอีกทีนึงครับหาส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กกันแล้วโจทย์สนใจเฉพาะอะไรครับเฉพาะจำนวนเต็มใช่ไหมครับเราก็นับเลยคือมีลบ2ลบ1 0 4 5 6ก็จะมีทั้งหมดอยู่6ตัวเลยตอบช้อยข้อที่2นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ